ไปด้านหน้าได้เลยค่ะด้านหน้าได้เลยเชิญเลยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วต้องมากระทบกระเทือนกับคดีที่มันไม่เป็นธรรมกับพวกเรานะคะเป็นคดีที่ถูกยัดเยียดทางการเมืองนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนค่ะค่ะปรบมือดังๆสักครั้งหนึ่งนะคะดังๆยาวๆเลยนะคะดังๆยาวๆเลยดิฉันนางปราณีด่านวัฒนศรค่ะพันยาคุณสุรชัยแซ่ด่านค่ะวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็มาจากศาลอาญารัชดานะคะภาคเช้าก็เลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม24มิถุนาค่ะค่ะก็คิดว่าเราจะต่อสู้กับความอยุติธรรมต่อไปนะคะจนกว่านักโทษทุกๆคนโดยเฉพาะนักโทษม.112ออกจากคุกค่ะโดยเฉพาะนักโทษที่ว่าไม่ได้กระทำผิดแล้วถูกข้อกล่าวหาและยังไม่ได้รับการสอบสวนที่แท้จริงแต่ยังไม่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวออกมาค่ะก็ขอรับกำลังใจจากทุกๆท่านด้วยนะคะค่ะขณะนี้คุณสุรชัยก็ถูกตัดสินมาแล้ว4คดีนะคะคดีละ5ปีแล้วก็ได้ลดครึ่งเพราะว่าไม่สู้ค่ะเพราะว่าการไม่ได้รับการประกันตัวก็คือการไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและเราก็ไม่ทราบว่าจะไปหาพยานหลักฐานอะไรมาหักล้างก็คิดว่าสู้ไปนี้3ศาลนี่อย่างน้อยก็5ปี8ปีก็ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการตัดสินหรือเปล่าก็เลยไม่ขอสู้ก็ตัดสินไปคดีที่4ก็เมื่อวันที่27นะคะที่ผ่านมาการเบิกตัวไปศาลนี้ก็บอกว่าไปสอบปากคำแต่พอไปพบเมื่อตอนเที่ยงก็บอกว่าตัดสินแล้วคดีที่4ก็5ปีลดเหลือ2ปีครึ่งรวมกับของเก่าเมื่อตัดสินไปแล้วเมื่อสั่ง 2-3 เดือนที่แล้วก็3คดีคดีละ5ปีลดครึ่งก็7ปีครึ่งบวกกับเมื่อวันซื้อนี้ก็รวมแล้ว10ปีพอดีนะคะค่ะค่ะเหลืออีกคดีที่5นะคะที่เขาสั่งฟ้องค่ะคือคดีที่สน.ชนะสงครามก็ได้เลื่อนจากปีที่แล้วมาจะขึ้นศาลเมื่อเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเลื่อนมา10เดือนเหตุที่เลื่อนเพราะว่าพยานฝ่ายโจทก์นะคะ16ปากมาเสีย5ปากเขาบอกว่าไม่สามารถจะหาพยานฝ่ายโจทก์ได้ก็เลยขอเลื่อนเรามาเป็นเลื่อนออกไปอีก10เดือนนะคะก็เลยจะถึงเดือนที่10เมื่อมิถุนาต้นเดือนถ้าหากว่าใครว่างก็ขอเชิญชวนไปให้กำลังใจคุณสุรชัยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับสุขภาพคุณสุชัยตอนนี้ก็ต้องรอผ่าตัดต่อมลูกหมากอยู่เพราะว่าปัสสาวะบ่อยนะคะก็จะรอขึ้นศาลให้เสร็จสิ้นก่อนเกรงว่าเดี๋ยวถ้าผ่าตัดก่อนแล้วขึ้นศาลไม่ได้ก็จะเลื่อนออกไปอีกเป็นปีเหมือนคราวก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจถามข่าวคราวและบางท่านก็ได้ไปเยี่ยมค่ะไปให้กำลังใจแล้วก็อีกไม่นานคาดว่าจะได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนชั่วคราวจะได้ไปอยู่กับน้องๆอีก41คนทีนี้ก็คงจะมีคนไปเยี่ยมมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีคนไปให้กำลังใจที่หลักสี่มากกว่าที่เรือนจำกลางพิเศษค่ะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นภรรยาของอากงนะคะหรือนายอัมพลตั้งนพกุลค่ะคือวันนี้ที่ฉันได้รับเกียรติให้มาในงานของการที่เราจะฟรีคุณสมยศน่ะนะคะก็เอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ออกมาเป็นนักต่อสู้เป็นนักต่อสู้ของมวลชนอีกหลายๆกลุ่มอะค่ะเพราะว่าคุณสมยศแกมีปณิธานที่แน่วแน่อยู่ค่ะคือได้คุยแล้วนะคะก็มีความเป็นนักสู้เต็มตัวค่ะ
ดิฉันก็จะไม่ขอพูดอะไรมากนะคะเพราะว่าพูดไม่เก่งค่ะขอบอกว่าดิฉันขอบคุณทุกท่านทุกกลุ่มนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับดิฉันกับอากงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะคะให้กับสองสีภรรยานะคะภรรยาอาจารย์สุรชัยนะคะป้าน้อยแล้วก็ป้าอุ๊นะคะภรรยาของอากงนะคะพูดไม่เก่งแต่ว่าเรื่องการต่อสู้การติดตามเก่งกว่าการพูดนะคะก็ทั้งสองท่านต้องเราต้องนับถือจิตใจนะคะที่เข้มแข็งเนื่องจากว่าเรียกหัวหลักของครอบครัวนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนจำการที่สองคนไม่สู้นะคะไม่สู้มันมีความหมายของคำว่าไม่สู้อยู่เราไม่ได้ยอมรับผิดนะคะแต่เราไม่สู้คนที่บอกว่าไม่สู้ใช่ว่าคนแพ้ให้นึกดีๆนะคะคำว่าไม่สู้เนี่ยพอรู้ว่าถ้าสู้แล้วเรารู้ว่าเราสู้อยู่กับใครนะคะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ตัดสินใจยอมรับสารภาพเพื่อขออภัยโทษเขามีความลำบากใจที่สุดคิดมากที่สุดก่อนจะตัดสินใจทำแบบนี้เรานับถือในจิตใจของเขานะคะช่วยกันปรบมือดังๆนะเราเป็นกำลังใจเขาไม่สู้เพราะเขารู้ว่าสู้อยู่กับใครนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่สู้อยู่ไม่รู้ว่าสู้อยู่กับใครอีกเช่นกันมันอาจจะกลับกันบ้างนะคะก็เราเป็นกำลังใจให้กับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษทางการเมืองเพราะหลายคนตัดสินใจที่จะยอมรับสารภาพเพราะกระบวนการยุติธรรมมันยุติที่จะทำนะเขาต้องรับสารภาพอาจารย์สุรชัยไม่ใช่วัยรุ่นแล้วอากงไม่ใช่วัยรุ่นแล้วคุณสมยศยังเป็นวัยรุ่นอยู่สู้ต่อไปเถอะพี่พวกเรายังรอสู้อยู่ข้างนอกนะและรอรับพี่รอเปิดประตูคุกให้พี่แล้วก็ทุกๆคนออกมานะคะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับสองสีภรรยาแล้วก็อีกสองท่านสามท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขายังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้คือวิธีการต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะสู้จนล้มหายตายจากกันอันนั้นก็ใช่เรื่องนะคะขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราควรเคารพในการตัดสินใจของคนที่ถูกจับกุมคุมขัง